ยนต์ไทย Happy Newสวัสดีครับ Hello everyone you are watching Learn Thai happily with me ครูตัง This video you are going to learn Thai from this news ชายไทยอายุ48ปีได้บัตรประชาชนใบแรกชายไทย means Thai man อายุ48ปี means 40 year oldได้บัตรประชาชนใบแรก means get the first ID card เสนาแจ้งสื่อมวลชนว่าไม่เคยมีบัตรประชาชนเสนา is the name of the Thai man แจ้งสื่อมวลชนว่า means informed the media that ไม่เคยมี means he has never had บัตรประชาชน means an ID cardเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะนำให้เขาตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติไทยของเขาเจ้าหน้าที่ของรัฐ means government officials แนะนำ means recommended ให้เขาตรวจ DNA means he took a DNA test เพื่อพิสูจน์ means to prove สัญชาติไทยของเขา meansHis Thai nationality เขาตรวจ DNA เสร็จและผลก็ตรงกับญาติของเขาเขาตรวจ DNA เสร็จ means he completed the DNA test และผลก็ตรง means and the result matched กับญาติของเขา means his relatives แต่ยังไม่ได้รับบัตรประชาชนแต่ยังไม่ได้รับ means but he still didn't get บัตรประชาชน means an ID card เขาหันไปหาสื่อไทยเพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับบัตรประชาชนในที่สุดเขาหันไปหาสื่อไทย means he turned to the Thai media เพื่อขอความช่วยเหลือ means for helpและได้ครับ means and got บัตรประชาชน means his ID card ในที่สุด means finally let's read the news together เสนาแจ้งสื่อมวลชนว่าไม่เคยมีบัตรประชาชนเสนาแจ้งสื่อมวลชนว่าไม่เคยมีบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะนำให้เขาตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติไทยของเขาเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะนำให้เขาตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สัญชาติไทยของเขาเขาตรวจ DNA เสร็จและผลก็ตรงกับญาติของเขาเขาตรวจDNA เสร็จและผลก็ตรงกับญาติของเขาแต่ยังไม่ได้รับบัตรประชาชนแต่ยังไม่ได้รับบัตรประชาชนเขาหันไปหาสื่อไทยเพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับบัตรประชาชนในที่สุดเขาหันไปหาสื่อไทยเพื่อขอความช่วยเหลือและได้รับบัตรประชาชนในที่สุด This is the news that you learned today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru Stang. I will produce a video about learning Thai from news to you guys 5 days a week, from Monday to Friday. Don't miss out.Thank you so much for watching my video and learning Thai with me. And see you again in the next news. สวัสดีครับ Learn Thai Happy New